ท่านนี้ครับเชิญครับขอบคุณนะแล้วก็คนอื่นก็ขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนก่อนนะครับว่าวันนี้จะเป็นพิธีกรรมแบบง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิธีการมากจะเป็นเพียงแค่เริ่มต้นท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวต้อนรับท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณแล้วจากนั้นท่านมิ่งขวัญก็จะกล่าวสุดท้ายก็วันนี้ไม่มีการสวมเสื้อครับเพราะได้สวมเสื้อมาจากข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้กล่าวต้อนรับท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับท่านสื่อมวลชนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพรรคพลังประชารัฐจะต้อนรับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับเข้ามาอยู่ในพรรคที่ทางพรรคก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมิ่งขวัญแล้วพรรคก็แสดงความยินดีกับตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับเป็นความมุ่งหมายของทางพรรคอย่างยิ่งนะครับเพื่อประชาความอยู่ดีกินดีของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สมาชิกพรรคทุกคนในนามของผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคทุกคนก็ขอต้อนรับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณกล่าวพบปะกับบรรดาสื่อมวลชนนะครับอยากถามอะไรดีกว่าครับผมไม่ครับหัวหน้าพรรคคนใหม่หัวหน้าพรรคใหม่ให้ผมจัดใหม่ให้ผมเลยขอเสียงดังหน่อยได้ไหมครับครับอยากถามอะไรก่อนครับขอโทษนะวันนี้ผมขอแถลงข่าวแบบนึงผมยังไม่พูดอะไรนะผมนั่งอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วนะผมอยากฟังว่าท่านอยากถามอะไรเชิญเลยครับอันแรกเลยนะครับเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยผมให้เครดิตกับท่านพลเอกประวิตรนะฮะโอมสุวรรณท่านให้เกียรติผมในการเชิญผมบอกว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศผมว่าคนไทยทุกคนรู้ดีนะครับว่ามีปัญหายังไงหลายปีที่เราต้องทนทุกข์ทรมานท่านก็บอกว่าโทษนะครับท่านเรียกผมเพราะว่าท่านอาวุโสผมเยอะท่านเรียกผมว่ามิ่งขวัญมาช่วยผมแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะอันนี้คือเหตุผลประการที่สำคัญนะครับดังนั้นผมก็ได้เปิดใจที่จะคุยกับท่านนะว่าถ้าผมเข้าไปแล้วมีคนอยู่เยอะแยะจะไว้ตรงไหนผมจะยากท่านก็บอกว่าให้มาช่วยเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะมันจะมากันหมายถึงคนทำเศรษฐกิจก็เก่งอยู่แล้วภาพนี้แต่จะมาเติมเต็มนั่นคือเรื่องแรกอันที่สองขอโทษจริงๆที่ผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงนะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพรรคนี้แล้วและท่านก็ไม่เคยอยู่แต่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกและเป็นนายกรัฐมนตรีมาวันนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วข่าวเพิ่งออกเมื่อตอนเที่ยงท่านก็คงอยู่พรรคอื่นแล้วอันนี้
ผมย้ำนะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงนะครับแต่ที่ตลอด3ปีครึ่งกว่าผมอภิปรายเพราะมีจุดอยู่3จุดนะ1นะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไม่สำเร็จ2ฮะท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่สำเร็จอันที่3ท่านเป็นหัวหน้าสบค.ก่อนจะติดศูนย์ตัวเลขของคนตายคนไทยที่ตายนะ 20,000 กว่าศพผมอภิปรายในสภาแน่นอนผมอยู่คนละฝั่งผมต้องอภิปรายท่านสังเกตไหมครับว่าผมอภิปรายคนเดียวโดดๆคือพลเอกประยุทธ์นะผมย้ำนะว่าผมไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองกับท่านนะแต่โดยหน้าที่และโดยความถูกต้องเพราะท่านทำอาสาเข้ามาทำแล้วไม่สำเร็จผมก็ต้องอภิปรายครับอันนี้คือข้อสอบแล้วท่านไม่อยู่พักนี้แล้วเดี๋ยวสภาก็จะหมดสมัยในวาระใกล้ๆอันที่สามนะผมรู้ว่าถ้าผมมาแถลงข่าวเปิดตัวแนวโน้มเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ขึ้นไปหนักอย่างนี้แหละประมาณนั้นนะครับผมไม่ทราบมันจะมีอะไรสนุกกว่านี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนนะฮะที่กรุณาลงข่าวลงข่าวแบบเยอะมากๆนะครับและที่สำคัญก็มีคนมาคอมเมนต์ถ้าไม่ได้คุยวันนี้ไม่เปิดใจในวันนี้ท่านก็จะไม่รู้ว่าทำไมผมที่กลับไปกลับมาอย่างนี้ได้ผมคิดอะไรเหรอผมไม่รักษาคำพูดนะคราวนี้ผมขอท้าความอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวผมนะครับท่านเหตุผลส่วนตัวผมนะที่ผมต้องพูดนะคำว่าตบัดสัตว์คำว่าไม่รักษาคำพูดเนี่ยผมอยากพูดประเด็นนี้ให้ชัดก่อนที่จะพูดอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยและปัจจุบันหลายอย่างนะผมขอพูดอดีตจริงๆอันนี้ผมย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผมเคยเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ช่วงสั้นๆในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเราก็ถามกันท่านจำได้ไหมครับ6คะแนนที่ได้มาจะไปอยู่ตรงไหนก็จะทำให้ฝั่งนั้นเป็นรัฐบาลผมก็ถามมติของพรรคแล้วว่าตกลงจะเอาไหนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลผมบอกว่าถ้าผมพูดแล้วผมจะไม่กลับไปขับมาเด็ดขาดและนั่นคือสิ่งที่ผมได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เวลาท่านตัดผมออกข่าวก็คือจบก็คือสรุปก็คือผมพูดว่าอย่างนี้จริงไหมจริงขอบคุณบางสื่อด้วยฮะว่าผมพูดวันที่เท่านี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ถามว่าผมพูดจริงไหมจริงแต่ท่านต้องดูเนื้อหาว่าผมก็บอกแล้วว่าผมไม่สามารถร่วมดำเนินการได้ฮะแต่คำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นท่านถูกเสนอชื่อเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแล้วถูกไหมครับผมก็ต้องพูดอย่างนี้อ่ะอันนี้คือเหตุผลผมนะเพราะฉะนั้น 5-6 คนที่เขาอยู่พรรคเดียวกับผมเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะแปรพรรคไปอยู่ทางอื่นผมไม่ยังยืนยันว่าผมยังอยู่ที่เดิมแล้วผมก็อภิปรายพลเอกประยุทธ์มาอย่างต่อเนื่องนะ3ปีกว่าจนกระทั่งวันนี้ผมคิดว่ามันได้เวลาพอสมควรผมถึงยื่นใบลาออกครับผมย้ำนะครับผมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงให้ผมแล้วขอขอบคุณในอนาคตที่เดี๋ยวเราคุยกันอย่างชัดเจนเนี่ยและถ้าท่านเข้าใจผมมากขึ้นขอบคุณเสียงที่จะมาในอนาคตด้วยแต่คราวนี้ผมยื่นใบลาออกแล้วมันจบไปคืออะไรครับนั่นก็แปลว่าผมได้ตัดสินใจแล้วว่าพอในที่นี้ผมได้พูดในสภานะครับบอกว่าผมยื่นใบลาออกแต่ผมจะไม่ยุติบทบาททางการเมืองประโยคคราวนี้มาดูเงื่อนไขมันมาเกี่ยวอะไรครับมันมาเกี่ยวว่าผมยืนอยู่คนเดียวนะครับที่วันนี้เราพยายามเรียกว่าฝ่ายค้านนะฮะ5-6คนอยู่ตรงไหนผมไม่สนใจแต่เมื่อผมลาออกแล้วนะทั้งหมดจบส
ิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับผมขอยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนและคนไทยทั้งประเทศนะผมได้มีโอกาสคุยกับท่านพลเอกประวิตรขอยืนยันนะครับการที่ผมมาอยู่ตรงนี้สวมเสื้อพลังประชารัฐไม่มีการเจรจาเรื่องเงินทองแม้แต่บาทเดียวแล้วพวกท่านรู้จักนิสัยผมดีนะครับผมยืนยันผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่เคยพูดเรื่องผลประโยชน์เงินทองแต่คราวนี้บอกอ่ะและอะไรล่ะที่ทำให้ผมตัดสินใจท่านลองดู1 2 3สั้นๆข้อ1ครับท่านบอกว่าประชาชนเดือดร้อนมาช่วยหน่อยผมย้ำนะครับผมยอมมาตรงนี้ผมรู้เบื้องต้นถ้ายังไม่ทำความเข้าใจพวกท่านด่าผมเปิดเผยแน่นอนผมยอมนะผมไม่ได้ประดิษฐ์วาทกรรมมาให้สวยงามนะผมกำลังเอาความเป็นตัวตนของผมเนี่ยมาดูแลเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนนะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมก็ถามท่านว่าเมื่อผมเข้ามากรรมการบริหารพรรคก็อยู่เต็มไปหมดเลยผมไม่อยากไปยุ่งไปยากกับหน้าที่ของใครนะครับผมขอไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคพี่ๆน้องๆก็อยู่เต็มหมดอันนี้คือข้อสองนะครับข้อสามให้ผมมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจนะก็มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยมันเข้ามาถึงว่าแล้วผมมาแถลงข่าววันนี้คืออะไรท่านต้องฟังประโยคนี้ให้ช้าๆชัดๆนะครับผมมีความถนัดเรื่องเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไปจนถึงปากช่องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมจะต้องออกดีเบตในสงครามการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้นะผมก็ปรึกษาท่านท่านก็กรุณาบอกว่าอ่ะถ้ามีถามจะออกดีเบตคุณก็ต้องมีบางอย่างที่เป็นพูดง่ายเป็นตำแหน่งที่จะเข้าไปดีเบตท่านอย่าลืมนะท่านจำการเลือกตั้งครั้งก่อนโน้นได้มั้ยหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกเท่านั้นนะจึงจะมีสิทธิ์ดีเบตอันนี้เหตุการณ์รัฐมนูลที่แล้วนะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสำคัญนะพลเอกประวิตรจึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐผมกราบขอบพระคุณอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้พูดกับผมไปนะเพราะนั้นท่านสังเกตมาตลอดเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยผมไม่พูดอะไรเลยนะแล้วผมขออภัยสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์ผมไม่พูดอะไรเลยท่านจะเขียนอะไรท่านก็เขียนไปตรงนั้นจะเป็นผมย้ำนะครับว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกซึ่งท่านจะต้องเอาเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อที่ผมจะเป็นตัวแทนในการที่มาดูแลปากท้องเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนถ้าผมพูดประมาณนี้เข้าใจไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจอุดมการที่บอกว่าแตกต่างกันก็คือหมายความว่าตัวคนเองตอนทำแต่ครั้งที่แล้วถ้าถามตรงผมก็จะตอบชัดนะใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งนะมันเริ่มมีคนตัดคลิปแล้วล่ะมิ่งขวัญพูดว่าอย่างนี้มิ่งขวัญพูดว่าอย่างนี้มิ่งขวัญพูดว่าอย่างนี้แต่ท่านก็มาแถลงข่าวท่านจำได้ไหมที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ก็แถลงนั้นอย่างเต็มทั้งหมดครับพวกท่านพยายามจะตั้งคำถามกับผมว่าตกลงไม่ร่วมกับพลังประชารัฐใช่ไหมเพราะตอนนั้น6คะแนนมีความหมายใช่ไหมผมก็ตอบว่าก็มติของพรรคบอกว่าไม่ร่วมผมก็ตอบว่าไม่ร่วมแต่ท่านไม่ได้เอาท่อนท้ายฮะของคำพูดไปใส่นั่นคือคำว่าอะไรผมฝากไปเรียนพลเอกประยุทธ์ด้วยนะผมไม่สามารถร่วมอุดมการณ์กับท่านได้ผมเน้นไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าท่านยังเก็บอาคายท่านอย่าลืมนะผมมาจากสำนักข่าวไทยนะ
และผู้ในการอสมทผมเรียนท่านเลยถ้าจะเก็บอาใครเนี่ยท่านมาเปิดดูว่ามีจริงหรือเปล่าครับผมตอบแทนไม่ได้ครับไปแล้วแล้วออกไปแล้วถ้าบอกว่าคุณมิ่งขวัญเขาบอกว่าออกไปแล้วไงเขาเริ่มบอกว่าไปแล้วอย่าครับมันจะอาจจะมีหลายคนคนละเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมท่านอยู่ในระหว่างเดี๋ยวท่านพูดไปถึงอนาคตเลยผมก็พูดตรงๆให้ท่านฟังเดี๋ยวก่อนนะไหนๆก็อย่าพึ่งเลยครั้งนี้ผมขอพูดไปนิดนึงไหนๆท่านก็พูดเรื่องพลเอกประยุทธ์นะเราต้องอยู่บนความจริงนะโทษนะครับผมจะเอ่ยชื่อถึงผู้สื่อข่าวบางคนได้ไหมครับก็คุณวาสนานันท์ว่ามันเขียนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ปริปากพูดวันนี้เขาก็พูดแล้วเนี่ยอันนั้นท่านพลเอกประยุทธ์พูดนะการเมืองเรื่องการเมืองจบดีไหมดีไหมยังไม่เกิดคือในผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่าวันนี้ตามกำหนดการของเราตามกำหนดการของเรานี่ท่านหัวหน้าพรรคกล่าวต้อนรับแล้วก็ท่านมิ่งขวัญก็พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวท่านมิ่งขวัญแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบแล้วเรายังมีท่านนึงครับที่จะมาเปิดตัวอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอันวาสาและนะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ครับเดี๋ยวก็ให้ท่านมายืนอยู่แต่วันนี้ท่านจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ท่านอาจจะมาร่วมงานยังไม่ได้เต็มที่เพราะสภายังมีอยู่นะครับปอกเรียนเชิญนะครับท่านอันวาสาและครับครับก็ในส่วนตรงนี้ก็ในส่วนของท่านมิ่งขวัญครับแล้วเดี๋ยวท่านว่ากันเดี๋ยวของท่านตอนท่านอันวาลท่านอันวานิดนึงครับเดี๋ยวจะได้ชูมือพร้อมกันก็ได้ครับท่านครับครับก็ไม่เป็นไรงั้นก็ให้ท่านชูมือแล้วกันครับเอาตัวนี้ก่อนครับก็เอาไว้นานๆนะฮะครับครับนี่อยู่ข้างหลังครับนะครับอยู่นี่แหละครับขอบคุณนะครับในโอกาสต่อไปก็
ราแฮปปี้กับการเป็นแคนดิเดตนายกแต่ครับเมื่อสักครู่เป็นบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดตัวของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้าพรรคพลังประชารัฐนะครับเป็นที่ชัดเจนหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีข่าวกันมาตลอดทั้งวันนะครับว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มากล่าวต้อนรับแล้วก็เห็นการลีลาการตอบคำถามนะครับจากที่นักข่าวก็พยายามสอบถามถึงกรณีจุดยืนคุณมิ่งขวัญก็พูดถึงเรื่องของจุดยืนในช่วงที่ผ่านมาที่มีการพูดในเวทีต่างๆในครั้งการเลือกตั้งปี2562ซึ่งคุณมิ่งขวัญบอกว่าอยากให้คุณไปย้อนดูคำพูดแบบเต็มๆนะครับหลายสำนักข่าวก็ไปตัดตอนบิดเบือนหรือว่าไปคัดคำโดยที่ไม่หมดประโยคนี่คุณมิ่งขวัญบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้การมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคพลังประชารัฐนั้นก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งที่จะต้องไปดีเบตเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคุณมิ่งขวัญก็จะเป็นคนทำหน้าที่ตรงนี้แทนส่วนเรื่องแคนดิเดตนายกการเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรคอีกเรื่องนึงที่ชัดเจนครับคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับซึ่งเป็นพอยที่เราอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดที่ทำเนียบรัฐบาลว่าอนาคตทางการเมืองกับการร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเมื่อสักครู่พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยอมรับนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วก็คุณมิ่งขวัญก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้อยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้วเพราะฉะนั้นความชัดเจนเรื่องของแคนดิเดตนายกของพรรคประชารัฐนั้นแน่นอนว่าการเลือกตั้งข้างหน้าไม่มีชื่อของพลเอกประยุทธ์ที่พรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับแล้วก็เป็นความชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางทางการเมืองหลังจากนี้ของสองปอนะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าจะแยกกันแยกพรรคกันนะครับนี่เป็นความชัดเจนของวันนี้วันนี้ข่าวการเมืองเยอะมากแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามเดอะสแตนดาร์ดตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องความชัดเจนทางการเมืองที่เมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งนะครับความการเมืองก็จะเข้มข้นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ติดตามได้ที่เดอะสแตนดาร์ดขอบคุณนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักข่าววันนี้เยอะมากครับคุณผู้ชมข่าวการเมืองเข้มข้นมากขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ